มาต่อกันที่เรื่องราวความน่ารักของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพี่แพทณปภากันบ้างดีกว่านั่นคือน้องเรซซิ่งนั่นเองล่าสุดน้องเรซซิ่งได้ไปปะทะกับป้าอ้นนะจ๊ะป้าอ้นก็ไม่พลาดมีการขอสร้างคอนเทนต์น่ารักน่ารักกับหลานสักนิดนึงอ่ะน่ารักขนาดไหนไปชมกันหน่อยค่ะวันนี้ชื่อป้าอะไรคะป้าอะไรลูกป้าอ้นป้าอ้นชอบทำอะไรป้าอ้นชอบทำอะไรเนี่ยหอยแดงหอยแดงหอยแดงมีป้าอ้นหาป้าอ้นแบบว่าแบบคือแบบคือแบบคือแบบอย่าบอกแม่นะว่าป้าสอนอย่าบอกนะลูกกันสองคนอุ้ยป้าพูดสิป้าถ้าเรากลัวอย่างนึงกลัวอะไรรู้ไหมยังไงกลัวลูกอมติดคอน้องจริงกินลูกอมอยู่เพราะว่าน้องอะไรหายใจประเด็นคือเรซซิ่งลิ้นเปรี้ยมากด้วยดีมากมีความเทรนหลานแบบนี้นะคะซึ่งพี่อ้นเองก็ได้โพสต์คลิปนี้เนี่ยลงบน Instagram ด้วยพร้อมกับข้อความว่าน้องทิยังแอสหวานเฮ้ยแบบอย่างพี่เรสไม่ได้ถ้างั้นป้าขอปั้นเรสไปพลางก่อนนะลูกแบบนี้จากนั้นค่ะพี่แพทเองก็เข้ามาคอมเมนต์นะบอกว่าขำไม่ไหวแล้วป้าอ้นเองก็ตอบกลับด้วยข้อความที่บอกว่าเปล่าแบบนี้โอ้น่ารักลูกน่ารักเนาะโอ้บรรดาแฟนคลับก็เข้าไปคอมเมนต์ถึงความน่ารักสดใสแล้วก็มีการเขียนแฮชแท็กว่าเซฟพี่เรสอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวลูกอมติดคอด้วยเหมือนกันเป็นไปได้นะคะนี่น่ารักมากก็เข้าไปชมความน่ารักได้ใน IG ของป้าอ้นนั่นเองนะจ๊ะ